นี่ครับผมปีเลยครับผมนี่มาเบิ่งสวนผสมผสานของเขาครับผมในอำเภอหน้าจรวดนะครับผ้าเสียพันมาเพิ่นจะมาเบิ่งให้หน้าผสมผสานครับปลูกต้นมะพร้าวครับเจ้าแรกที่ปลูกไร้นะครับในอำเภอครับตอนนี้มะพร้าวขาดตลาดในอำเภอหน้าจรวดครับมีหญ้าในเพิ่นปลูกให้ง้อเพิ่นกินนะครับบ่แม่นว่าจะเพื่อได้ครับนี่ง้อเพิ่นจะคล้องเพิ่นครับเสียเพิ่นสิมาดูเพิ่นจะตัดต้นยางออกครับต้นยาง30ไร่เพิ่นจะมาปลูกเพิ่นสิตัดต้นยาง30ไร่เพิ่นออกเพิ่นจะมาปลูกบักพร้าวครับผมลองดูตัวอย่างแล้วครับนี่มาเบิ่งตัวอย่างเพิ่นครับนี่คอกบเพิ่นครับคอกบโอ้ครับเพิ่นปลูกหลายอยู่นะครับนี่น่าจะ10ไร่อยู่โอ้ผ่านเลยครับนี่เพิ่นมาปลูกได้2ปีนี่โอ้2ปีนี่ครับเพิ่นว่าเอามาจากบ้านแผ่วครับบ้านแผ่วสมุทรสาครกาละ80บาทเพิ่นว่าเพิ่นปลูกได้2ปีนี่เพิ่นขุดรองน้ําตัวมันงึมครับน้ำหน้าฝนน้ำมันสีเงิ่มน้ำมันเหลืองครับมันเลยให้น้ำไหลลงนั่นนี่ครับหยาเลยครับนี่ปลูกง้อกินง้อกินครับเดี๋ยวมันอยู่เบิ่งครับมันจะปลูกยางอนาคตบ่มีแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนแผนใหม่ครับโอ้ยังไงปลูกหญ้าครับมันปลูกหญ้าครับนี่มันว่าหญ้าเลยครับนี่เลี้ยงง้วงครับโอ้ครับมันปูหลายอย่างนี่จักไรเนาะนี่จักไรเนาะนี่มีตัวนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันกับต้นนั้นครับรุ่นเดียวกันแต่ว่าเอาลงดินมันสิไปกลัวนะครับหางมันจะเดินกลัวตัวนี้เป็นนี่แหละครับที่สิผมหาครับโอ้มันใส่โอ้เพิ่นใส่นี่มาบ่อยู่ในกระถางมาบ่มันสิเป็นแค่เบามาครับมาเป็นแค่ต้นมันเลยครับโอ้มาจังซี่เลยบ่แม่นครับเฮาเอามาใส่ถุงซ้ําเองโอ้มาใส่ถุงซ้ําเองเพิ่นซ้ําไว้ครับมันสิใหญ่เร็วต้นแต่ก่อนก็เป็นหน้าเหมือนกันเจ้าสิเพิ่นปลูกเป็นหน้าบัดเพียงแต่ว่าดัดแปลงมันเป็นลองปลูกขามครับลงไปจักแสนแล้วอะพอจักเพิ่นสิว่าลงไปเท่าใดเล่าเฮ็ดไปเรื่อยๆของเราครับอ่านอยู่เนาะจักไรทั้งหมดนี่จักไรนี่มะพร้าวนี่มั้ยที่ปลูกนี่มันหาไรกลัวนะครับมันร่วมต้นก็ลอกข้างล่างก็เริ่มขุดอีกแล้วครับอ๋อผ่านแม่นครับลอกสิติดๆโอ้มีน้ําตลอดตัวนี้ขนาดหน้าแรงพอครับตัวนี้น้ําคลองมันสิไหลลงมานี่ครับนี่บ่ไหลลงมาหลองนี่เลยมีคลองน้ํามั้ยนี่คลองน้ํามันจะพุ่นบ่แม่นครับคลองคือมันคลองไหลลงมาคือน้ําคลองมาก็ปล่อยลงมาได้ตลอดนะครับเอาที่ลุ่มเอาจริงบ่เสียเพิ่นจะเฮ็ดกันมั้ยครับผมฮะงวดนี้แหละงวดนี้เสียจะตัดปลายางทิ่มเลยกระป๋าม่วงบ่มีอนาคตแล้วเพิ่นก็สิเบิ่งราคาสําหรับตัวนี้ในประมาณบ่เกิน2ปีน่ะสิได้ขายล่ะครับโหมันขายง่ายอยู่แล้วข้าวครับเพราะว่านี่ไงพ่อค้านี่พ่อค้าสําหรับซื้อเลยนี่ข้าวนี่ผมเลี้ยงนี่ครับพ่อค้าครับขายมะพร้าวปั่นใช่มั้ยครับขายมะพร้าวปั่นนะครับแม่ตอนนี้มาหาตู่สวนก่อนหาซื้อข้าวอะไรครับมันขาดตลาดเสียต้องมาเบิ่งสวนเองตอนนี้มะพร้าวยังไม่ออกนะครับลูกละ9บาทข้าวเผาออกเหลือลูกละ2บาทบ่มีทางหรอกบ่ข้าวของกินครับผมบ่แม่นยางก็ไปถุงยางแก่คนๆยังเบาเลยข้าวของกินครับโอ้ผ่านของเรา มาเบิ่งสวนครับระยะห่าง6ฟุตบ่หาหญ้าครับ6ฟุต6บ่โอ้แต่ทันใหญ่นี่เป็นจะเบิ่งเลยนะครับนี่นี่นี่เป็นจะเบิ่งเลยโอ้มีปลาปลาลูกคอก็มีบ่นี่นี่ตําเลี้ยงปลาต้องเลี้ยงสิครับเสียตํานี่ๆกดจังสิเลี้ยงปลานี่นี่ล่ะกํานันว่าสิเฮ็ดจังซี่ล่ะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกบก็ไปเบิดแล้วบักงดหม้อไฟลูกพี่เลี้ยงหอยเชอรี่หอยจูบหอยจูบมันต้องขายทีนครับโอ้หลายของโรงงานอยู่นี่เราบ่ได้ทางปลานี่เพิ่นเอาไว้เลี้ยงง้อครับนี่มันเป็นหญ้าเด้ครับบ่แม่นว่าจะพืชพอเพิ่นจะบ่ทางนี่เพิ่นจะไว้เลี้ยงง้อครับเพิ่นมีง้อหลายตัวอยู่อ้อยครับอ้อยยาอ้อยแหล่อ้อยแหล่ครับเขาเฮ็ดยาว้ามีเพื่อนด้วยสัตว์ประหลาด1ตัวเห็นมั้ยครับนี่ว้าไปแล้วตัวเลี้ยงเพิ่นตัวเลี้ยงกับปูครับมะคงก็มี
โอ้นี่อีสานบ้านเฮาโอ้บักฮ่องต้นนี่คือซ้อนซั่นบัดนี่น้องเพิ่นนั่นล่ะตัวเพิ่นมากนําโอ้ยท่านจังได๋เป็นแต่งามแท้นี่เฮ้ยเว้ยโอ้ยบักฮ่องนี่ครับมันจะเป็นปลาธรรมชาติครับมาปลาห่วยปลาฮ่องเฮาโอ้จะกินตลอดปีนะครับปลานี่นี่ห่วยพร้อมตัวนี้ห่วยน้องคลองบึงบักน้ําเมื่อนี้ที่เอาลงเอาลงในคอกเอาลงนี่ต้นบักม่วงปลาครับต้นบักม่วงปลาโอ้ยแล้วเหมาะมั้งครับนี่กล้องก็ได้ครับผมก็ต้องทาหน้าโอ้โหก็ต้องทาน้ำโคกเอาน้ำโคกก็ได้ควรเหมือนโอ้ยผ่านเลยครับนี่เพราะมันปลูกอยู่นี่นี่ตามตรงๆสิเลยนี่เสียนี่เอ้อปล่อยปลาสิล่ะจะกินปลาเขากินสิล่ะบ่ทนกินบัดนี่แม่นบ่ล่ะชั่วโมง 2,500 อะไรประมาณ 250,000 ซื้อรถเลยเราซื้อรถก่อนคันหนึ่งรถคันละ 200,000 ก็มีเยอะแยะแต่ว่าร้านเพิ่นมันมารับซื้อนั่นก็ซื้อ 3,000 เพิ่นไปขายอยู่ซองตะอูเป็นหมดแล้ว 6,000 ซื้อหยังล่ะข้าวข้าวข้าวน้อยนี่บ่ข้าวทั่วไปครับโอ้แต่ว่าเพิ่นมาจองอยู่นี่ล่ะเพิ่นซื้อ 3,000 บาทพวกข้าวครับไปขายได้ 6,000 ซองตะอูชายแดนลาวไทยครับอันซองอันมาไทยชายแดนเขมรครับไทยเขมรบ้านเขาบ่ค่อยมีครับขายดีขนาดผ่าน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 นี่จะคล้องจะคล้องเพิ่นครับใส่เสียที่สมเพิ่นพามาเบิ่งให้เพิ่นพามาเบิ่งต้นทุเรียนใช่มั้ยต้นทุเรียนก็มีทุเรียนนี่บ้านเราได้กินอยู่นะทุเรียนได้กินอยู่นะครับนะครับต้นยาหนอนเอาใส่ปลาแดกเอาไว้ใส่ปลาแดกครับนอนออกต้นยาหนอนคือเอาไว้ใส่ปลาแดกปลาเก็บไว้ตัวนึงเอาไปใส่ปลาแดกครับนอนสิติดนอนสิติดมันน้ำใบนี่มันติดเก็บไว้หลักทุกคนเลยมันจะนอนกันมั้ยขัวบ่นี่ฮะข้ามขัวพี่น้องขัวหน่อยนี่ขัวหน่อยเมืองบนของแท้หน่อยครับขัวหน่อยเมืองบนอันตกตรงนี้ก็ห้าตึมเลยนะนี่ฮะตั้งกี่ต้นอยู่ริมน้ำมันโตไวกว่าเอาก็ถูกต้องเลยครับโอ้ชอบน้ำเพิ่นปลูกไว้ได้ครับนี่ปลูกให้งัวกินเกินหยาจังเลยเนาะสีเปียบ่สีเปียนี่นี่เปียนี่ครับใหญ่อยู่เพิ่นว่า2ปีครับนี่อุ้ยปี2ปีสิเป็นผลเลยนี่อีก2ปีเป็นผลเลยจวดๆๆๆขนาดฮะอุ้ย3ปีออกแท่งยอดเลยบ่ครับผมตัวนี้3ปี3ปีขายอุ้ยนี่บ่ออกจันแล้ว3ปีบ่นี่ครับผมอุ้ยเป็นผลแล้วตัวนี้อีพวกกี่เดือนนี่ครับนี่3ปีมันว่ามันไก่น้ําหอมนี่ไปดีบ้านผมมันหาสื่อบ่ได้นะมะพร้าวหากินยากทุกวันนี้ลูกละ30บาทขายปีลูกละ30บาทโอ้คลองน้ําครับเพิ่นเฮ็ดบ่แม่นนักกระโคกน้องนานครับนี่3ปีโอ้3ปีพันเอาเสียเสียถ่ายไปถ่ายใหญ่เบิ่ง2ปีนี่ต้นนี่ฮะโอ้2ปีบ่นี่โอ้ยความสูงอยู่ที่เท่าไหร่พี่น่าจะอยู่ที่6 7เมตรครับโอ้ยพัน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 แม่นบ่พันแค่ผมว่านึกว่าอยู่แค่ไอ้มันมาครับนี่ไงมานี่คือพวกนี้ที่เบิ่งกับสวนนี่มาตั้งดินครับแต่ว่าผมมาพื้นที่เขาแล้วสมมุติว่าข้อมันจะเป็นดินเหนียวมันจะขึ้นความสูงสิบ่บ่คือดินพื้นบ้านเฮาโอ้ยแต่นี่ก็สิอยู่ซั่นนี่เด้อนี่นี่คือว่ามันอุดมสมบูรณ์นะครับยังไงนี่ก็อยู่ซ้ำนี่เด้อนี่มันออกมาก็นี่เพิ่นนี่สิคันสูงซ้ำนี่สิอยู่ประมาณ4ถึง5ปีโอ้แทงยอดละ2ปีเพิ่นว่าหางมันเลยตั้งดินนะครับผมก็เห็นแต่ว่ามันอยู่ร่มเฮามันพ่อน้ําดินเฮาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นดินทรายมันแทงหางเลยคือกว่าดินเสียมันไปดินเฮาผมไปขุดเบิ่งสินี่ขุดบ่เข้าหรอครับอ๋อมันเหนียวมันเหนียวครับเหนียวดินเล่นแม่นครับมันเป็นดินเหนียวดินห้ามแข็งครับมันสิ5ไร่แม่นบ่ล่ะมันสิผมว่ามันสิเดินห่างมันสิเดินบ่ดีซ้ําดินเฮานะครับแต่ว่าผมว่า1น้ําน้ําโอ้แตกยอดบ่เลยนี่ดินดีบัดโอ้เสียบยอดบ่ตัวนี้ขึ้นหมดแล้วครับขึ้นหมดเลยมีข้าวขายทางนําเด้ครับผมข้าวที่ว่าเฮาไอ้เป็นผลแล้วตัวนี้เป็นผลแล้วนะอย่าว่าไอ้ยอดข้าวนะยอดข้าวอ่อนเออครับๆเฮาต้องปลูกแซมนํานี่สิเพราะว่าเงินดีที่กันเด้อพวกยอดข้าวอ่อนขายได้ครับ2ปีแทงยอดบ่ล่ะนี่ล่ะมันมักแบบนี้โอ้แทงยอดบ่ล่ะครับวางผ่านๆๆๆๆ
เป็นพันไหมว่าเวลาเขากินหยอดมันต้องตัดต้นมีน้ำครับผมขอน้ำโอ้ผ่านกำลังไม่เห็นนี่ครับแถวนี้แถวฮะยอดมะพร้าวอ่อนโลเท่าไหร่โอ้ยไม่กี่ตังค์ไม่คุ้มหรอกเขามีมะพร้าวเขาเลยทำได้ไงเขาไม่ได้ซื้อเข้าใจไหมถ้าเราซื้อ80เราขาย80ได้ไงยอดมะพร้าวเต็มที่ก็80บาทเข้าใจไหมมันจะเป็นบุญในในโตในหน่วยของมันเลยกิ่งเพียงตัวแต่ว่ามะพร้าวกะทิเขาเรียกมะพร้าวกะทิผมซื้อกินวันละ30อืมแต่ว่าผมบอกผู้พันครับนี่โอ้จักร้อยต้นนี่มีจักร้อยต้นเฮ้อนี่ทั้งเบิดมัน200โอ้ยออกถ้ามันออกเนาะ200แซงเนาะโอ้ย200แซงแซงแซงละ15หน่วยหน่วยละ5เอาตีนครับโอ้ยหน่วยละ5จังได้ทุกมือน้อยๆก็7 10 7บาทถึง10บาทตีตำไปก่อนครับโอ้ย5บาทเฮาไปขายอยู่ปากซอยเฮาก็ได้อยู่เนาะ10บาทเนาะบ่เข้ามารับหลายฮะตามส่วนแต่ว่าไอ้นั่นไปคันไปซองตะอูกับซองอันหมานรับบ่านโอ้จะวางลงไปบ่ได้ขายซองตะอูซองอันหมารับบ่านเลยเมาๆครับเมาคันไปเลยเป็นคนอยู่บ้านร้านนี่ล่ะที่ขายซื้อเขาจะมาปันขายผู้กองหมูในอนาคตมาเอาดีกว่าง่อยอย่าไปขายให้ลูกพี่นี่นะบ่ข้างหน้าครับข้างหน้าเพิ่นน้องปลาธรรมชาติคักก็โคกน้องหน้าสุดยอดแล้วจกหน้าก็มีหน้าก็มีหญ้าก็มีหน้ามันล่ะเพิ่นจกให้ตัวนี้ล่ะเขาก็มีเลยนี่ครับนี่โอ้สนใจล่ะโอ้เจ้าของให้เป็นมากครับโอ้ยครับผ่าน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 ครับผ่านออกเปล่าครับโอ้ยเข่าตัวนี้โอ้ปลาแกงมั่วอีกพร้อมจะน้อยกับปลาแกงมั่วเป็นมากโอ้นี่ครับหญ้าเพิ่นปลูกง่อยกล้วยเพิ่นเมียนเมียนมาหน่อยเดี๋ยวเหยียบแตงโมไว้นั่นโอ้ยเหยียบเขาเพิ่นแล้วเอาจริงบ่เสียเฮ้ยที่เราเยอะๆเสียป้ายางลมเลยยางโล17บาทไปทำไมล่ะลมเลยกลัวทำไมล่ะกลัวไม่มีตังค์จกลิ้นมืดหลายเลยดิไม่ซื้อรถคันละ 200,000 มาเองเลยซื้อเลยซื้อรถเลย 200,000 ครับคุยกันพี่เมาคุยกันว่าจังซี่ตัดเฮ็ดจกลักษณะจังซี่นั่นเบิดบ่หลายแบบไอ้ท่านที่เป็นคิ้วบอกว่าเป็นคิ้วนี่ที่แรกรถมันว่าเอาเป็นคิ้วเนาะพ่อใหญ่เอาเป็นคิ้วก็เอาว่ะเอาดินนี้แล้วแต่สิเอานี้บ่นี้ก็ย้ายไปจังซี่แหละถ้ามีดินแก่นี้กับแก่นี้เฮงก็ดีมันจะบ่ได้เกลียผีมันน่ะแก่นี้ไปขายได้อื่นนะให้เขามาขุดเอาดินเฮาก็ได้ครับบางรอบ10ชั่วโมง2ชั่วโมง2,500สู่เป็นคิ้วบ่ได้คิ้วนี่ถือกลัวเฮาก็รับบางทีนั่นเม็ดนึงเม็ดนึง25บาทนี่เออคิ้วจักบาทนี่คิ้วละเข้าคิ้วละ25บาทคิ้วละ25กันตกลงกันดอกคิ้วละ25วัดจากนี้ไปคุณมันเบิดพอ 2,500กว่าเม็ดนึงเนาะแม่นบ่ล่ะก่อนละก็หน้าปุ้งกี้เขามาแม่นปุ้งกี้ละปุ้งกี้ละคิ้วเนาะแม่นเม็ดนึงก็25บาทจ้างคนขุดเขาสิขุดบ่25โอ้ยบ่แล้วผมถ้าทําเม็ดละ500พุ่นแล้วครับถ้าคิดมันชั่วโมงเขาก็สิเฮ็ดถ้าแน่เร็วแน่หรือหยังก็แล้วแต่คันเฮาคิดเป็นคิ้วขุดเร็วหมู่ผมบ่อวดอยู่ไอ้นี่เก่งเรื่องนะเห็นอยู่บ่ให้ไปจกเงินแต่นี่ล่ะหมอสิเลี้ยงไอ้หอยขมในลองปามหมอปูปามเนาะเฮ็ดไรด้วยมีละชั่วโมง2,500รถติด2เดือนเฮ็ดไรจนเดี๋ยวนี้ทับวางทับหลอกตลอดจุกเลยจุกเลยทุกท่านรถข้างจุกเลยขอบมาน้ำจุกคือน้ำท่านลงไปมันชูมาเบิ่งส่วนครับผมเจนี่ครับแบตติดหมดแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับสบายดีพี่น้อง